เยอรมันกับออนยาวันนี้นะคะทุกคนออนยังคงนะคะตามติดสถานการณ์โควิดนอยเซนหรือโคโรนาไวรัสนะคะในเยอรมนีนะคะมาอัปเดตให้ทุกคนนะคะได้ทราบข้อมูลเป็นระยะนะคะในวันนี้นะคะข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานตอนเย็นนะคะเย็นวันอาทิตย์ประมาณ5โมงกว่าเนี่ยนายกรัฐมนตรีหญิงนะคะของเยอรมนีนะคะแองเกลามาร์เกอร์นี่แหละท่านนะคะก็ได้ออกแถลงข่าวแถลงการนะคะออกมาตรการฉบับใหม่นะคะขึ้นมานะคะเพื่อที่จะบังคับใช้นะคะทั่วทุกนะคะบุนเดสแลนด์คือทั่วทุกรัฐในเยอรมนีให้มันมีมาตรการนี้เหมือนกันนะคะคือออนจะขอเล่านะคะแบบเนื้อนะคะสรุปคร่าวๆแล้วกันนะคะสรุปแบบเนื้อไม่เอาน้ำนะคะว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะคืออันจะบอกว่าคนที่มาอยู่เยอรมันและศึกษาภาษาเยอรมันต้องรู้นะคะว่าเยอรมนีเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด16รัฐนะคะคือและแต่ละรัฐก็จะมีนายกรัฐมนตรีของแต่ละรัฐนะคะดูแลนะคะออกกฎนั่นนู่นนี่ควบคุมกันแต่ละรัฐไปนะคะส่วนนายกหญิงเนี่ยก็จะคุมทั้งประเทศนะคะทีนี้ล่าสุดที่ผ่านมาอย่างล่าสุดเนี่ยไบเอิร์นนะคะคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ออนคอยอัปเดตข่าวทุกคนหรือโพสต์เนี่ยค่ะที่เพจของออนเนี่ยค่ะว่าเอ้ยนายกนะคะของไบเอิร์นที่ออนอยู่เนี่ยรัฐที่ออนอยู่เนี่ยได้ออกเขาเรียกกฎนะคะเอากังสเปลคือห้ามคนออกนอกบ้านนะคะ อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มันก็มีรัฐอื่นนะคะที่เขานะคะออกกฎแบบเนี้ยตามมาเหมือนกันนะคะก็บางรัฐก็บอกห้ามชุมนุมเกิน2คน3คนบางรัฐก็6คนอะไรเงี้ยคือมันหลากหลายมากนะคะจนท่านนายกหญิงก็คอนเฟอเรนซ์นะคะกับทุกคนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็เลยเป็นที่มาของการแถลงข่าวเมื่อวานเย็นนะคะออนก็จะสรุปนะคะให้ทุกคนรู้คร่าวๆแล้วกันว่า9มาตรการใหม่ที่ออกมาเพื่อบังคับใช้เยอรมันทั้งประเทศทุกรัฐเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะสรุปนะคะหลักๆนะคะตอนที่ท่านเปิดแถลงข่าวเนี่ยก็สรุปมาท่านก็แบบว่าเอ้ยเริ่มแบบว่าบรรยายอะค่ะว่าเฮ้ยโรคเนี้ยคือมันระบาดเนี่ยคือเราซีเรียสแล้วนะมันระบาดแล้วมันก็ยังระบาดเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราออกแถลงการไปเมื่อออกมาตรการไปเมื่อคราวที่แล้วมันก็ยังคงไม่หยุดการระบาดคนก็ยังออกไปพบปะกันนั่นนู่นนี่นะคะแล้วมันก็ทำให้เชื้อเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อในเยอรมันน่ะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วปัจจุบันเราก็ยังไม่มียาหรือวัคซีนใดๆรักษานึกออกไหมคะท่านก็พูดเกินไปนะคะมันก็เลยมีความจำเป็นว่าเฮ้ยท่านจะต้องออกมาตรการนี้เพื่อบังคับใช้กับทุกรัฐนะคะแต่ถ้ารัฐไหนนะคะที่เห็นว่าสถานการณ์มันร้ายแรงขึ้นหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถที่ออกมาตรการนะคะเพิ่มเติมในรัฐแต่ละรัฐของตนเองได้แต่ไอ้มาตรการนี้ขอให้บังคับใช้กับทุกรัฐนะคะคือล่าสุดเนี่ยถ้าใครตามข่าวจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าใครไม่ปฏิบัติตามหรืออะไรเนี้ยเสียค่าปรับนะ 25,000 นะคะยูโรนะคะเอาล่ะออนสรุปเลยแล้วกันมาตรการที่ท่านออกมานะคะ9ข้อเมื่อวานนะคะจริงๆมันก็มีแบบซ้ำๆกับของเดิมแต่เหมือนกับว่าออกมาเพื่อให้ทุกคนทุกรัฐเนี่ยเคลียร์นะคะเคลียร์ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนตรงกันนะคะเอาเป็นว่าข้อแรกนะคะที่ออกมานะคะก็คือการลดการไปพบปะสังสรรค์กันนะคะถ้าจะไปพบปะสังสรรค์กันเนี่ยห้ามสูงสุดไม่เกิน2คนนะคะไม่เกิน2คนนะคะคือมันอาจจะยากอะแต่มันต้องทำอะคือไม่ควรที่จะเอาลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยอย่างออนก็ไม่เอาลูกออนนะไปเยี่ยมหาโอม่าอะไรเลยนะเพราะคนแก่เนี่ยโอกาสเสี่ยงอะสูงมากนะคะมาตรการข้อที่2ที่ออกมาก็คือเนี่ย Upstand Houten คือให้เว้นระยะห่างนะคะ 1.5 เมตรนะคะอย่างน้อย 1.5 เมตรหรือถ้าให้ดี2เมตรขึ้นไปเลยแต่เอาจริงนะก็บางที่ก็ทำบางที่ก็ไม่ทำนะอย่างเมื่อวันเสาร์ออนไปซื้อของนะคนก็มันก็ไม่ได้ยืนห่างอะไรกันขนาดนั้นนะเขาก็จะมีเส้นให้นะมีเส้นให้แต่บางคนมันก็ทำเป็นไม่รู้ไม่สนใจก็มีนะทุกคนเราต้องระวังตัวเองเอานะคะอ่ะข้อที่3ก็คือในออฟฟิศเราคือในบ้านในที่พักเราหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นครอบครัวเนี่ยโอเคนะคะหรือการที่เราจะออกไปไหนมาไหนออกไปกับครอบครัวเนี่ยไม่มีปัญหาหรือคนที่อยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวนะคะไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรไม่มีลูกแต่อยากจะออกไปไหนนั่นนู่นนี่กับเพื่อนก็คืออนุญาตได้ไม่เกิน2คนคือสมมุติเราอยู่คนเดียวโสดไม่มีลูกมีเต้าเราอยากจะนัดไปเจอเพื่อนเงี้ยเพื่อนก็คือนัดเจอกันได้2คนนะคะไปออกกำลังไปวิ่งไปอะไรกัน2คนเงี้ยไปได้นะคะห้ามเกินกว่านี้ยกเว้นคนที่เป็นครอบครัวมีพ่อแม่ลูก4คนเงี้ยก็ไปด้วยกันได้นึกออกไหมข้อที่4นะคะที่ออกมาก็คือยังคงอนุญาตนะคะให้ไปทำงานนะคะจากบ้านไปทำงานหรือคนที่มีธุระต้องไปหาหมอไปร้านยาออกไปซื้อของใช้ที่จำเป็นซุปเปอร์มาร์ทเพราะซุปเปอร์มาร์ทร้านขายยายังเปิดอยู่นะคะรวมถึงคนที่ต้องไปสอบหรือคนที่มีหน้าที่ที่ต้องไปช่วยคนช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยหรือรวมถึงการแบบ
อากาศดีนะคะแดดออกออกไปวิ่งออกไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยไปกับครอบครัวเนี้ยได้นะคะหรือจะไปกันแค่2คนนะคะคนอย่างที่อ่อนบอกไปคนโสดคนไม่มีลูกอะไรเงี้ยไปกันแค่2คนนะคะแต่การที่จะไปนั่งตามพาร์คนะคะชุมนุมนะเจอกันไปนั่งตามร้านไอติมคาเฟ่อะไรเนี่ยForbiddenไม่ได้แล้วนะคะไม่งั้นโดนปรับนะคะโดนปรับที่5นะคะที่ออกมานะคะก็คือหลังจากที่เขาห้ามปิดนั่นปิดนี่ปิดร้านอาหารนะคะปิดร้านกาแฟปิดอะไรอย่างนี้แล้วนะคะก็ห้ามจัดปาร์ตี้กันในบ้านนะเรียกเพื่อนเรียกญาติมานั่งกงกินกาแฟกันมานั่งคุยกันทำปาร์ตี้กันเนี่ยห้ามนะคะถ้าเพื่อนบ้านนะคะคนไหนรู้หรืออะไรเงี้ยแจ้งตำรวจได้เลยนะคะโดนจ่ายค่าปรับแน่นอนนะทุกคนอย่าฝ่าฝืนข้อที่6นะคะร้านอาหารเนี่ยบางรัฐก่อนหน้านั้นเปิดได้บางรัฐก็ปิดตอนนี้ขอให้ทุกรัฐปิดร้านอาหารปิดหมดไม่ให้มีที่นั่งกินกินข้าวหรืออะไรแต่ยกเว้นให้บริการที่แบบว่าส่งนะคะส่งตามบ้านหรือคนสั่งอาหารแล้วมารับที่ร้านเนี่ยก็โอเคยังอนุโลมให้อยู่นะคะข้อที่7ก็คือพวกร้านเสริมสวยร้านสักร้านนวดร้านที่แบบให้บริการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ copper freaker คือการแบบกายภาพบำบัดหรือทำนั่นนู่นนี่ร้านทำผมหรืออะไรเงี้ยธุรกิจที่มันใกล้เคียงอะไรกับพวกเนี้ยนะคะให้ปิดไปเลยนะคะไม่ให้เปิดให้บริการอีกเลยนะคะข้อที่8นะคะเป็นในเรื่องของบริษัทนะคะบริษัทต่างๆที่อย่างที่ไม่ใช่ร้านออนเนี่ยเขาก็ยังไม่ปิดนะบริษัทเขาบางที่เขายังมีการทำงานกันปกตินะคะเขาก็ขอให้บริษัทเนี่ยออกมาตรการนะคะที่จะช่วยลดนะคะการระบาดนะคะของเชื้อหรือมีมาตรการอะไรนะคะให้กับป้องกันพนักงานหรือป้องกันคนที่จะมาเยี่ยมคืออาจจะห้ามแขกเข้ามาเยี่ยมหรือห้ามติดต่อกันห้ามมีประชุมอาจจะใช้การคอนเฟอเรนซ์หรือการเขาเรียกว่าทำงานที่บ้านไปอะไรเงี้ยอย่างคนใกล้ตัวออนตอนนี้บริษัทเขาก็ไม่ปิดนะคะแต่มันก็จะมีครึ่งนึงนะคะที่ทำงานที่บ้านอีกครึ่งนึงนะคะก็ยังทำงานที่ออฟฟิศอยู่อะไรประมาณนี้เขาก็ขอให้บริษัทเหล่านี้ออกมาตรการนะคะออกมานะคะที่จะแบบว่าป้องกันการระบาดของโรคอะไรอย่างเงี้ยข้อสุดท้ายข้อที่9ก็คือให้มาตรการนี้นะคะมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้มันก็คือวันนี้นะวันจันทร์วันที่ออนอัดคลิปนะคะไปอีก2อาทิตย์คืออย่างน้อย2อาทิตย์นะคะแล้วก็ขอให้ทุกรัฐเนี่ยทุกรัฐเนี่ยปฏิบัติตามนะคะปฏิบัติตามมาตรการนี้นะคะคือหลังจากที่นายกแถลงข่าวจบแล้วนะคะตัวท่านเองท่านก็ต้องไปเขาเรียกว่าควอรันเทนเนอร์นะคะคือการไปกักตัวนั่นเองนะคะไปกักขังตัวเองนะคะ14วันเพราะอะไรเพราะท่านน่ะได้ไปติดต่อนะคะข่าวบอกมาว่าท่านไปติดต่อไปสัมผัสหรือไปเจอติดต่อกับคนที่เขามีเชื้อนะคะมีการตรวจโควิดแล้วก็เป็นโพซิทีฟเนี่ยท่านก็เลยต้องไปนะคะควอรันเทนเนอร์นะคะคือการกักตัวนะคะกักขังตัวเองนั่นเองนะคะนี่ออนก็สรุปมาสั้นๆนะคะเนื้อนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยค่ะเข้าใจง่ายๆว่าเฮ้ย9มาตรการที่ออกมาใหม่เมื่อวานเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะทุกคนใครนะคะอยากดูคลิปเต็มๆนะคะที่ท่านแถลงข่าวนะคะไปเมื่อวานนะคะก็คลิกนะคะลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอออนได้เลยนะคะออนจะมีลิงก์นะคะแปะไว้ให้นะคะเอาละค่ะทุกคนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกดแชร์ได้เลยนะคะออนก็จะพยายามนะคะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ YouTube หรือว่าที่เพจของออนนะคะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปสิ้นสุดตรงไหนนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชาว